ของแฟนคลับอ้ำพัชราภาทุกคนนะคะ Ready Angel มานำเสนอเสริมให้อ้ำๆนะคะพัชราภาชัยเชื้อพัชราภาชัยเชื้อเกิดวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2521ชื่อเล่นอ้ำเป็นนักแสดงนางแบบหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพ.ศ. 2540โดยการประกวด Miss Hack ได้รับรางวัลชนะเลิศมีผลงานชิ้นแรกคือแสดงมิวสิกวิดีโอไม่ใช่คนในฝันของต้นอภากรและละครมณีเนื้อแท้คู่กับคงกระพันแสงสุริยะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ชื่อเล่นอ้ำเกิดเมื่อวันอังคารที่5ธันวาคมพ.ศ. 2521ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครมีชื่อตามสูติบัติว่าไข่มุกชัยเชื้อซึ่งไข่มุกมาจากลักษณะผิวพรรณที่ขาวผุดพองแต่พระบอกว่าขอไข่ไม่ได้ดีเลยมาเปลี่ยนเป็นพัชราภาในภายหลังและเดิมมีชื่อเล่นว่าแนนต่อมาคุณแม่ของเธอเรียกติดปากว่าอ้ำเพราะว่าชอบทานทุกอย่างที่แม่ป้อนโดยเธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของนายวรวุฒิชัยเชื้อและนางสุภาพรชัยเชื้ออ้ำพัชราภามีภาพลักษณ์เป็นนางเอกที่เซ็กซี่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ได้รับในละครการออกงานต่างๆรวมทั้งงานถ่ายแฟชั่นเช่นปกแมกกาซีนชั้นนำหลายเล่มตูเล็กยกให้เป็นสุดยอดสาวเซ็กซี่และหนังสือพิมพ์สยามบันเทิงยกให้เป็นสาวเซ็กซี่แห่งปีติดต่อกันหลายปีและได้รับรางวัล The Sexy Woman and Sexy Forever in Thailand หรือสาวเซ็กซี่ตลอดกาลจากนิตยสาร FHMและต่อมาในปีพ.ศ. 2555เธอได้ประกาศตัวว่าจะไม่ขอรับรางวัลเซ็กซี่อีกจนสื่อมวลชนและสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้ตั้งฉายาให้เธอว่าซุปตาร์เกษียณเป้านอกจากนั้นเธอได้รับยกย่องจากสื่อให้เป็นดาราใจบุญเธอติดอันดับของโพลมหาชน Talent People Trust ดาราจิตอาสาช่วยเหลือสังคมขวัญใจคนไทยและเธอยังเปิด Instagram เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่พัดหลงสูญหายในฐานะดารานักแสดงหญิงเธอติดอันดับจากการสำรวจความนิยมจากโพลหลายสำนักโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2558เธอเป็นดารานักแสดงหญิงคนแรกที่คว้าอันดับ1จากสำนักโพลที่มีการสำรวจมากถึง16โพลรวมถึงโพลของสื่อสิ่งพิมพ์เช่นโพลดาราของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสาขาเซ็กซี่ที่สุด9ปีซ้อนและเธอก็ยังได้อันดับ1จาก Talent People Trust โพลมหาชนผลสำรวจจากคนไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษอีกด้วยการทำงานในวงการบันเทิงอ้ำพัชราภาเข้าวงการบันเทิงเมื่อปีพ.ศ. 2540โดยเริ่มต้นจากการประกวด Miss Hack 1997หรือที่คนรู้จักกันทั่วไปในนามสาวแฮกนั่นเองซึ่งอ้ำได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นสาวแฮกคนแรกของเวทีประกวดนี้และอ้ำอยู่ภายใต้การดูแลของชายแฮกซึ่งเป็นฝ่ายโปรโมชั่นของแฮกในขณะนั้นต่อมาอ้ําได้เรียน acting กับต้อยชาติชายแก้วสว่างและได้แนะนําให้พาไปรู้จักกับผู้ใหญ่ที่ Five Star ซึ่งตอนนั้นกําลังจะเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องเสือโจรพันเสือชายแฮกจึงพาอ้ําเข้าไปแคสแต่ว่าตอนนั้นบุคลิกของอ้ํายังไม่เหมาะกับบทบาทจึงไม่ได้โอกาสต่อมาชัดแทนกายก็พาอ้ําเข้าไปที่บอร์ดคาสแต่จังหวะละครตอนนั้นยังไม่ลงตัวและต่อมาก็มาพบกับแก้วพรีเมียร์จากนั้นแก้วจึงแนะนำให้อ้ำไปเป็นนักแสดงช่อง7โดยการนัดทางช่องให้เพื่อนำอ้ำไปลงเทปและส่งไปให้คุณแดงสุรางเป็นปรีดูเพื่อพิจารณาและอ้ำจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ผลงานละครทางช่อง7สีของอ้ำพัชราภามีดังนี้ปีพ.ศ. 2540มีละคร1เรื่องเรื่องมณีเนื้อแท้ปี2541มีละครทั้งหมด3เรื่องเรื่องอีสาระวีช่วงโชติเรื่องชวนฝันพนันลักษณ์เรื่องคู่เผยคู่ขวัญปีพ.ศ. 2542มีละครทั้งหมด4เรื่องได้แก่ลูกว้าละครรักสองภพละครพับพึ่งสีชมพูและละครแม่นาคปีพ.ศ. 2543มีละครทั้งหมด2เรื่องได้แก่มรสุมแห่งชีวิตและร่างนคราปีพ.ศ. 2544มีละครทั้งหมด4เรื่องได้แก่คมพยาบาทเพชรตัดเพชรทันกรรมเทพและรักของฟ้าปี2545มีละครทั้งหมด2เรื่องได้แก่จิตสังหารและดารชนยอดรักปี2546มีละครทั้งหมด3เรื่องได้แก่กรรมเทพตัวน้อยโซ่เสน่หาเดิมพันวันวิวาปี2547มีทั้งหมด
มีละครทั้งหมด3เรื่องได้แก่เจ็ดพระกราบฟ้าใหม่นางสาวจริงใจกับนายแสนดีปี2548มีละครทั้งหมด4เรื่องได้แก่เฉลยบาปเพิงพายุเหมราชสองเสน่หาปี2549มีละครทั้งหมด3เรื่องได้แก่สายเลือดแห่งรักปิ่นมุกแรงฤทธิ์พิศวาปี2550มีละคร1เรื่องได้แก่บุพเพเรรักปี2551มีละคร1เรื่องเรื่องเย้ยฟ้าท้าดินปี2552มีละครทั้งหมด3เรื่องได้แก่มีหลวงแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดาและกุหลาบเหนือเมฆปี2553มีละครทั้งหมด1เรื่องเรื่องพระจันทร์ดายพยัคฆ์ปี2554เรื่อง2เรื่องละครมีทั้งหมด2เรื่องได้แก่คู่แค้นแสนรักและในรอยรักปี2555มี1เรื่องเรื่องอุบัติเหตุปี2557เรื่องพาวปี2560เรื่องเพิงพระนางและปีล่าสุดอาจจะเป็นเรื่องไทม์หมุนเวลาตายจะบทเป็นเมรานีก็ได้ขนาดจะตายอยู่แล้วพี่ยังไม่ยอมบอกนะใครๆก็รู้ว่าพีชที่มันก็น่าจะรู้จักเราสองคนดีหรือว่าพี่รู้เห็นกันเหรอพี่ใจคนเดียวนะพี่ไม่จำประกาศรับชื่อชื่อเพลงว่าช้าช้าชื่อเพลงแต่ลูกสาวลูกชายเรามาเดิมทำกันดีกว่าได้เลยน้องเพลงแล้วมั่นใจหรือว่าจะฉันจะต้องยอมมาเดิมทำใจเป็นถึงก่อนที่จะลาลับตาลับขึ้นมานะเธออยากจะขอ Tell me to someone who will love meที่รูปชายพายเรือหลุดไปอ่ะจำได้เปล่าผมไม่ชอบถ่ายรูปกับดาราแขนคุณสั้นไปอ่ะหน้าอ้วนๆอ่ะคุณถ่ายมันใกล้เกินไปก็พูดต่อเอวไม่ได้เหรอได้ดิขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ